ิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาห้องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติสวัสดีครับพบกับผมบัญชาธนบุญสมบัติในรายการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะมาชวนคุณผู้ชมนะครับเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพายุรูปงวงนะครับพายุรูปงวงเนี่ยปกติแล้วจะคิดถึงพวกพายุทอร์นาโดนะครับหรือว่าพายุงวงช้างในบ้านเรานะครับบางคนอาจจะรู้มากกว่านั้นเช่นอาจจะมีพวกพายุที่พัดวนเอาฝุ่นทรายขึ้นมานะครับแต่นั่นเป็นแค่บางรูปแบบของพายุรูปงวงนะครับหรือลมรูปงวงเท่านั้นวันนี้จะมาพาให้ชมทุกรูปแบบนะครับเท่าที่ผมรู้จักทั้งหมด8แบบครับลองดูแบบแรกกันนะครับเวลาแดดร้อนๆใครสังเกตไหมครับว่าแดดร้อนๆนะครับไม่มีเมฆสิ่งเกิดขึ้นคือถ้าเรามีพื้นทรายนะครับบางทีเนี่ยมันเกิดพวกลมงวงหมุนขึ้นมาแล้วพัดเอาพวกฝุ่นทรายขึ้นมาหรือบางทีพวกพื้นซีเมนต์เนี่ยนะครับก็จะพัดเอาพวกเศษกระดาษเศษใบไม้เนี่ยนะครับลอยขึ้นมานะครับไอลักษณะลมหรือพายุพวกนี้นะครับความสูงเนี่ยเท่าที่เราสังเกตเนี่ยมักจะไม่ค่อยมากเท่าไหร่แล้วเราไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าพวกฝุ่นทรายเนี่ยบางทีมันเข้าตาเนี่ยก็อันตรายได้เหมือนกันแต่ว่าตามสถิตินี่นะครับจุดน่าสนใจอยู่ที่ว่าพายุพวกนี้นะครับหรือว่าลมพวกนี้เนี่ยสามารถขึ้นสูงได้ถึง300กว่าเมตรเลยนะครับเท่าที่ผมดูเนี่ย304เมตร304เมตรนี่สักแค่ไหนกันนะครับนึกถึงตึกใบหยก2นะครับตึกใบหยก2นี่ก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะครับเท่าสูงเท่าตึกใบหยก2แปลว่าพายุรูปงวงแบบนี้นะครับที่พัดฝุ่นทรายขึ้นมาเนี่ยถ้าในโลกนี้นะครับสามารถที่จะสูงได้เท่ากับตึกใบหยก2ทีเดียวทีนี้ตัวชื่อของเขาน่าสนใจมากผมยังค้นชื่อภาคกลางไม่เจอนะบางคนเรียกลมบ้าหมูลมอะไรกันนะแต่ว่าถ้าเป็นภาคอีสานนะครับเขาเรียกชัดเจนมากเรียกว่าลมหัวกุดนะครับส่วนภาคใต้เรียกลมหัวด้วนสองคำนี้น่าสนใจตรงไหนไม่ว่าจะหัวกุดหรือหัวด้วนเนี่ยมันแปลว่าด้านบนเนี่ยไม่มีเมฆนะครับซึ่งตรงกับลักษณะของไอตัวลมหรือพายุลักษณะแบบนี้ชัดเจนมากเลยนะครับทีนี้มาดูการเกิดนิดนึงนะครับแดดร้อนๆนะครับแดดร้อนทำให้อากาศเนี่ยนะครับเกิดการยกตัวลอยขึ้นมาแต่ว่านั่นยังไม่สำคัญเท่ากับว่ามีลมจากด้านบนนะครับพัดสีฟ้านะครับพัดเฉือนเฉือนยังไงครับเฉือนแปลว่าทำให้เกิดการหมุนนะครับการหมุนวนนะครับลมเนี่ยเวลาพัดเนี่ยนะครับอาจจะพัดทิศทางเดียวกันก็จริงแต่พัดด้วยความเร็วไม่เท่ากันสิ่งเกิดขึ้นคือมันจะเกิดการหมุนลองจินตนาการว่าเรามีของชิ้นหนึ่งครับยาวๆแบบนี้ถ้าเราผลักของ2ชิ้นนี้นะครับพร้อมๆกันเท่าๆกันเนี่ยมันก็จะเคลื่อนที่ไปตรงๆแต่ถ้าเราผลักด้านนึงเร็วกว่าด้านนึงสมมติอย่างนี้นะครับผลักด้านเร็วกว่าด้านนึงเนี่ยมันจะเกิดการหมุนนะครับลมที่พัดเร็วไม่เท่ากันนี่ก็ลมเฉือนนะครับทำให้เกิดการหมุนวนของอากาศนะครับในแนวดิ่งแบบนี้นะครับสิ่งเกิดขึ้นคืออากาศที่ยกตัวลอยสูงขึ้นมาเนี่ยจะเกิดการหมุนวนลองนึกถึงคนที่เล่นสเก็ตนะครับแล้วหมุนตัวนะครับปั่นเร็วขึ้นเรื่อยๆแล้วก็รักษาตัวเองแบบนั้นนะครับนี่คือการก่อตัวของลมหรือพายุงวงนะครับรูปแบบแรกนะครับที่พูดถึงจุดน่าสนใจจุดหนึ่งคืออย่างนี้ไม่ใช่เฉพาะบนโลกเท่านั้นนะครับที่มีลมแบบนี้นะครับนักดาราศาสตร์นะครับหรือว่าองค์การนาซาเนี่ยพบว่าบนดาวอังคารก็มีนะครับแล้วก็ยิ่งใหญ่กว่าบนโลกด้วยนะครับอย่างเช่นที่ผมนำให้ดูเนี่ยนะครับสูงกว่าหอไอเฟลก็มีแล้วผมลองเช็คดูบนดาวอังคารเนี่ยลมแบบนี้สามารถสูงได้ถึงเท่าไหร่ลองเดาไหมครับ20กิโลเมตร20กิโลเมตรนี่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเทือกเขาหิมาลัยของเราเนี่ยสูงประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองสูงกว่าภูเขาหิมาลัยของเรานะครับ20กิโลเมตรแล้วก็นาซาเนี่ยนะครับเขาส่งยานไปสำรวจด้วยนะครับนะเช่นยาน Perseverance นะครับนะไปตรวจจับคลื่นเสียงที่เกิดขึ้นทำไมถึงตรวจจับคลื่นเสียงเกิดขึ้นกับพายุงวงแบบนี้บนดาวอังคารเหตุผลคือว่ามันเกิดจากบรรยากาศใช่ไหมครับที่ต้องโดนแดดร้อนจัดๆนะครับแดดร้อนจัดบรรยากาศเบาบางบรรยากาศเบาบางเนี่ยทำให้ลมงวงเนี่ยแบบหมุนขึ้นมาเนี่ยขึ้นได้สูงมากนะครับแล้วก็ตัวทรายของดาวอังคารเนี่ยมีขนาดเล็กกว่าทรายบนโลกดังนั้นเนี่ยลมพวกนี้จะหอบเอาทรายขึ้นได้สูงมากๆเลยอย่างที่เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับนั่นคือความมหัศจรรย์ของลมงวงแบบแรกนะครับทั้งบนโลกและบนดาวอังคารมาดูแบบที่2กันนะครับแบบนี้เนี่ยคนจะไม่ค่อยรู้จักกันเหมือนกันแต่ว่าจะเห็นตามข่าวเรื่อยๆเวลาเกิดไฟป่านะครับหรือบางทีเกิดถังน้ำมันระเบิดนะครับหรือมีการสงครามบางอย่างเนี่ยนะครับจะมีลักษณะการก่อตัวของไฟขึ้นในแนวดิ่งนะครับแล้วก็ถ้าไปสังเกตดีเนี่ยไฟนะครับมันจะมีลักษณะเป็นลมหมุนวนอยู่รอบๆด้วยนะครับไฟนี้นะครับตัวนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าปีศาจไฟหรือไฟดีวิลนะครับบางทีเรียกไฟทอร์นาโดไฟก็มีสิ่งเกิดขึ้นคืออะไรนะครับตัวลักษณะของพวกทอร์นาโดไฟพวกนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นต้องมีความร้อนเกิดขึ้นพอร้อนปั๊บอากาศยกตัวลอยขึ้นมาแล้วก็มีลมเฉือนเช่นกันลมเฉือนก็ทำให้อากาศหมุนอันนี้เป็นภาพหนึ่งในภาพแรกๆของทอร์นาโดไฟหรือว่าไฟดีวิลนะครับภาพแรกของโลกเลยนะครับดูการก่อตัวเล็กน้อยนะครับเรามีไฟซึ่งทำให้อากาศร้อน
นะครับอากาศร้อนปั๊บอากาศยกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมาแล้วก็มีลมเฉือนทำให้ก่อตัวสูงขึ้นมานะครับทีนี้อากาศที่ไหลเวียนเข้ามานะครับจากด้านนอกเนี่ยพออากาศนี้ยกขึ้นมาอากาศรอบๆนะครับมีออกซิเจนก็พาออกซิเจนเข้ามามาเติมเป็นเชื้อเพลิงให้อีกเกิดเป็นเรียกว่าไฟดีวิลนะครับหรือว่าทอร์นาโดไฟเรื่องนี้ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่ามีการศึกษากันในห้องปฏิบัติการด้วยใช่ไหมครับเขามีการจำลองว่าเวลาพวกทอร์นาโดไฟเนี่ยนะครับมันก่อตัวเนี่ยนะครับมันก่อตัวอย่างไรเงื่อนไขเป็นอย่างไรเป็นต้นตัวกลไกเป็นแบบนี้ครับก็จะมีเป็นแชมเบอร์หรือเป็นห้องนะครับทรงสูงนะครับข้างในก็จะมีเชื้อเพลิงอยู่นะครับใส่แก๊สเข้าไปแล้วก็มีตัวตรวจจับอุณหภูมินะครับเทอร์โมมิเตอร์ตรวจจับอุณหภูมิที่ความสูงระดับต่างๆแล้วรอบๆนะครับแล้วก็ก่อไฟขึ้นมาให้เจ้าตัวไฟดีวิลเนี่ยนะครับขึ้นมาแล้วก็มีกล้องจับภาพนะครับเก็บอุณหภูมิเพื่อศึกษาพฤติกรรมของมันทีนี้จุดน่าสนใจอยู่ตรงนี้นะครับบางทีเราอาจจะบอกว่าน่ากลัวมากเลยน่าจะมีอันตรายหรือเปล่านะครับเช่นเวลาเกิดไฟป่าเนี่ยนะครับก็จะมีเรียกว่าไฟดีวิลนะครับหรือว่าทอร์นาโดไฟโผล่ขึ้นมาสิ่งเกิดขึ้นคือพบว่านอกจากความเสียหายที่ตัวทอร์นาโดไฟสร้างขึ้นแล้วเนี่ยในบางกรณีเนี่ยมันมีผลบวกเล็กๆด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่าไฟเนี่ยนะครับมาเรียกว่าเข้มข้นบริเวณบางจุดเท่านั้นนะครับดังนั้นบริเวณนี้จะใช้เชื้อเพลิงนะครับใช้ออกซิเจนเยอะกว่าที่อื่นทำให้บริเวณอื่นเนี่ยมีโอกาสเกิดไฟลดลงนะครับนั่นเป็นเรียกว่าไซด์เอฟเฟกต์หรือผลข้างเคียงที่คาดไม่ถึงของทอร์นาโดไฟนั่นคือแบบที่2นะครับลองมาดูอีกแบบหนึ่งซึ่งอาจจะไม่ค่อยน่าตื่นเต้นมากนักนะครับแต่ว่าทิ้งไว้ในนี้ที่แบบน่าสนใจคืออย่างนี้ครับพื้นน้ำที่อุ่นนะครับเนื่องจากโดนแดดนะครับหรืออาจจะเป็นบริเวณที่ใกล้ๆกับมีลักษณะทางธรณีวิทยานะครับที่มีไอ้น้ำพวยพุ่งขึ้นมานะครับเป็นพุน้ำร้อนเป็นต้นนะครับบางครั้งมันเกิดเป็นลำงวงเล็กๆนะครับคล้ายๆเป็นไอ้น้ำขึ้นมานะครับเรียกสตีมดีวิลคือเป็นกลุ่มของพวกไอ้น้ำนะครับที่กั่นตัวขึ้นมาจากพื้นน้ำร้อนนะครับพวกนี้จะอยู่ไม่นานนะครับแล้วก็ไม่มีอันตรายอะไรแต่ว่าจุดอันตรายอาจจะอยู่ที่ว่าถ้าไปอยู่ใกล้แหล่งธรณีวิทยานะครับอาจจะมีความร้อนนะครับจากน้ำร้อนเนี่ยทำร้ายคนได้นะครับแต่ตัวเขาเองเนี่ยไม่น่าอันตรายนักนะครับ steam devil แบบที่3อันนี้เป็นภาพ steam devil ภาพแรกที่ปรากฏนะครับเท่าที่มีการตั้งชื่อคืออย่างนี้ครับผมไปหาเปเปอร์นะครับที่ตีพิมพ์บทความแล้วก็เรียกชื่อ steam devil เนี่ยเป็นครั้งแรกของโลกนะครับก็พบว่าตัวภาพเนี่ยถ่ายเมื่อที่วันที่31มกราคม1971นะครับแล้วครั้งนั้นเนี่ยก็มีการถ่าย steam devil ขึ้นมาเรียก steam fox นะครับขณะนั้นขึ้นมาหลายงวงเลยนะครับเป็นการบันทึกเชิงวิชาการที่น่าสนใจเรามีอะไรบ้างแล้วเรามีฝุ่นทรายใช่ไหมครับเป็นลมงวงขึ้นไปสูงได้มากเป็น100เมตรนะครับเรามีไฟทอร์นาโดไฟนะครับที่สูงได้เป็นหลักเป็น100เมตรได้เหมือนกันนะครับและอันตรายด้วยนะครับแล้วเราก็มีไอ้น้ำซึ่งไม่อันตรายอะไรนะครับเรามีหิมะด้วยครับบ้านเราไม่มีแต่ว่าขอเก็บไว้เป็นความรู้นะครับที่ทำให้เรามีความรู้กว้างขวางขึ้นในแถบเขตหนาวนะครับพวกลมงวงพวกนี้นะครับหากว่ามีหิมะตกขึ้นมาเนี่ยแล้วเงื่อนไขเหมาะสมนะครับคือแดดส่องลงมาทำให้พื้นอุ่นขึ้นอากาศเกิดการยกตัวเช่นกันแล้วก็มีลมเฉือนเข้ามาเกิดเป็นลมงวงหรือพายุงวงที่มีหิมะนะครับหมุนวนขึ้นมาเรียก snow devil สังเกตไหมครับว่าฝรั่งเนี่ยชอบใช้คำ devil มากเลยนะครับปีศาจอะไรต่างๆนะครับอันน่าจะหมายถึงมันมีลักษณะที่มันไม่อยู่ตัวนานๆเนอะแล้วลักษณะแปลกประหลาดนะครับถ้าเป็นไอ้น้ำเรียก steam devil นะครับนะถ้าเป็นหิมะเรียก snow devil เป็นต้นนะครับตัวนี้ก็ไม่อันตรายอะไรแล้วก็มีเงื่อนไขคือแบบนี้ครับเกิดการยกตัวของอากาศนะครับจากพื้นที่ถูกแดดแผดเผาขึ้นมานะครับกระแสลมนะครับสมมติว่ามาจากภูเขาไหลลงมาแล้วมาทิศทางหนึ่งเนี่ยเกิดการเรียกว่าเฉือนกันนะครับพอเฉือนปั๊บเกิดการหมุนวนขึ้นมาเกิดเป็นลำงวงขึ้นมานะครับนี่เรียกว่า snow devil นะครับอีกแบบหนึ่งที่ต้องรู้จักเลยนะครับตัวนี้ชื่อเขาคือ gust nado นะครับ gust เนี่ยแปลว่าลมกระโชกนะครับ nado เนี่ยมาจากทอร์นาโดนะครับตัวนี้สำคัญยังไงสำคัญเพราะว่าลองดูคลิปนี้สิครับมันมีความรุนแรงมากพอสมควรเลยแน่นอนว่ามันไม่รุนแรงเท่าทอร์นาโดเหมือนที่เราเห็นในหนังหรือว่าที่เกิดขึ้นที่อเมริกาที่เป็นข่าวบ่อยๆนะครับนะแต่มันสามารถทำให้กระจกบ้านเรือนแตกทำให้หลังคาเนี่ยเปิงได้นะครับแล้วขนาดมันก็ใหญ่พอสมควรเลยในบ้านเราเนี่ยนะครับเคยเกิดขึ้นด้วยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนไทยยังไม่รู้จักนะครับแล้วผมนี่น่าจะเป็นคนแรกๆที่ไปให้ชื่อของตัวนี้นะครับคือเกิดแถวสุราการใกล้ปั๊มน้ำมันนะครับเป็นลำงวงสูงใหญ่นะครับแล้วคนถ่ายเนี่ยไปหลบอยู่ในเรียกว่าร้านขายกาแฟนะครับที่เป็นกระจกกั้นอยู่ความจริงเนี่ยหลบอย่างนั้นอันตรายพอสมควรนะครับถ้ามันมาทางนี้เนี่ยกระจกแตกได้แต่ว่าโชคดีที่คนถ่ายไม่เป็นไรนะครับลำงวงนี้นะครับเป็นลำขึ้นมากัสนาโดเนี่ยนะครับก็ว่าทำให้หลังคาเนี่ยเปิงเลยนะครับแล้วตามข่าวเนี่ยนะครับทำให้พวกสมมติกรงนกเนี่ยกระจุยเลยนะครับนะแล้วก็ทำให้คนเนี่ยวิ่งหนีกันชุลมุนเลยนะครับ
ตัวนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคร่าวๆคือแบบนี้ครับมันมาพร้อมกับเมฆฝนฟ้าคะนองเมฆฝนฟ้าคะนองเนี่ยเป็นเมฆที่มหัศจรรย์มากนะครับเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีอากาศเข้าไปหล่อเลี้ยงเป็นอากาศอุ่นเหมือนไปเติมนะครับเติมเนื้อให้เขาใหญ่ขึ้นมาขณะเดียวกันเนี่ยนะครับมีอากาศไหลเข้าก็มีการไหลออกมานะครับไหลเข้าเนี่ยนะครับเรียก up draft นะครับเป็นอากาศอุ่นไหลลงเนี่ยไหลออกเนี่ยเรียกอากาศเย็นนะครับตัวไหลอากาศเย็นเนี่ยที่ไหลออกมาเนี่ยพอลงประทับพื้นปั๊บเนี่ยมันกระแทกพื้นนะครับวิ่งออกมาปั๊บแถบด้านหน้าของมันเนี่ยนะครับเกิดลมกระโชกขึ้นมาแล้วก็เกิดการหมุนวนนะครับแล้วก็เกิดเป็นกัสนาโดนะครับรุนแรงมากดังนั้นโดยสรุปแล้วกัสนาโดเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนว่าจะมีเมฆฝนฟ้าคะนองตามมานั่นเองนะครับมาดู2แบบ3แบบสุดท้ายนะครับซูเปอร์เซลล์ทอร์นาโดอันนี้เป็นทอร์นาโดที่เราเห็นในอเมริกาซึ่งมันยิ่งใหญ่มากนะครับนะเกิดจากอะไรเราดูคลิปนี้นะครับเมฆฝนฟ้าคะนองนะครับรูปแบบพิเศษเป็นเมฆที่นอกจากจะมีฟ้าร้องฟ้าผ่านะครับอาจจะมีลูกเห็บด้วยนะครับยังเกิดการหมุนวนที่เรียกเมโซไซโครนตัวเมโซไซโครนเนี่ยนะครับนะจะหมุนวนในขนาดใหญ่มากเลยแต่ตรงจุดศูนย์กลางของเขาเนี่ยสามารถที่จะนะครับหมุนวนแล้วแคบลงจนแย่งวงลงมาเกิดเป็นทอร์นาโดได้ทอร์นาโดแบบนี้เรียกว่าทอร์นาโดที่เกิดจากเมฆซูเปอร์เซลล์แล้วมีความรุนแรงมากที่สุดนะครับในบรรดาพวกพายุงวงทั้งหมดนั่นคือพายุทอร์นาโดแบบซูเปอร์เซลล์นะครับทีนี้ในบ้านเรานะครับในบ้านเราเนี่ยเราได้ยินข่าวเรื่องของพายุงวงช้างกันบ่อยๆนะครับแต่ผมจะขอเรียนให้ทราบว่าถ้าพายุงวงช้างเนี่ยเกิดเหนือทะเลนะครับหรือเกิดเหนือผืนน้ำเช่นทะเลสาบอย่างบึงบอระเพ็ดนี่เคยเกิดนะครับมีชื่อเรียกภาษาไทยอันไพเราะมากนะครับเรียกว่านาคเล่นน้ำนะครับนาคเล่นน้ำและถ้าสังเกตดีนะครับนาคเล่นน้ำเนี่ยบางครั้งมาเส้นเดียวนะครับมางวงเดียวแต่บ่อยครั้งที่จะมามากกว่า1งวงเป็นกลไกธรรมชาติของเขาเรามาดูกลไกการเกิดโดยย่อนะครับมีลมนะครับ2ทิศทางเข้ามาหากันนะครับเกิดลมเฉือนนะครับเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่าไมโซไซโครนนะครับนะไมโซไซโครนจะเล็กสเกลเล็กๆกว่าหมุนวนหลายจุดเลยสังเกตว่าการหมุนวนจะมีหลายจุดมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยตัวนาคเล่นน้ำนะครับสังเกตเรียกวอเตอร์สปาวต์เนี่ยจึงมักจะมากันเป็นครอบครัวมากันหลายงวงพร้อมๆกันนี่เป็นภาพนะครับแอนิเมชันแสดงให้เห็นถึงการเกิดของนาคเล่นน้ำหรือวอเตอร์สปาวต์นะครับจุดเหลืองๆที่โผล่ขึ้นมานั่นคืองวงที่โผล่ขึ้นมาจุดน่าสนใจคืออย่างนี้ในขณะที่ทอร์นาโดซูเปอร์เซลล์เนี่ยนะครับเป็นการที่อากาศหมุนวนจากบนลงล่างนะครับจากเมฆสู่พื้นเนี่ยแต่ว่าพวกวอเตอร์สปาวต์หรือนาคเล่นน้ำเนี่ยเป็นการหมุนวนจากล่างขึ้นบนนะครับล่างขึ้นบนแบบนี้ขึ้นมาหลายงวงแต่ถ้าดูดีนะครับสองงวงนี้ลองสังเกตนะครับสองงวงนี้สังเกตดูดีเขาสามารถรวมกันได้ด้วยนะครับกลายเป็นงวงเดียวนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นคือมักจะมากันทีหลายงวงเพราะว่าเงื่อนไขทางลมฟ้าอากาศอื้อให้เป็นเช่นนั้นและแบบสุดท้ายนะครับแบบสุดท้ายหากว่า water spout หรือนาคเล่นน้ำเนี่ยขึ้นบกนะครับลองเดาชื่อไหมครับคืออะไรชื่อจะไม่ยากเลยนะครับชื่อคือ land spout นะครับเปลี่ยนจาก water เป็น land คือพื้นดินนะครับตัวนี้ยังไม่มีชื่อไทยนะครับจะเรียกนาคเล่นดินก็ยังไงอยู่นะครับเรียก land spout ไปก่อนนะครับเคยเกิดที่ชลบุรีด้วยนะครับไปแถวโรงงานต่างๆนะลองไปค้นข่าวดูนะครับว่าเกิดพายุงวงช้างขึ้นบกต่างๆเนี่ยพวกนี้คือพายุ land spout ในประเทศไทยและทั้งหมดนี้นะครับคือพายุงวงลมงวงทั้งหมด8แบบนะครับที่ผมประมวลมาให้รู้จักกันนะครับในบ้านเราสังเกตว่าจะมีลมงวงแบบทรายเนาะลมหัวกุดลมหัวด้วนนะครับนะมีพวกพายุงวงช้างที่เรียกว่านาคเล่นน้ำหรือถ้าขึ้นบกเรียกแลนด์สปาวต์เป็นต้นนะครับส่วนแบบอื่นเนี่ยนะครับก็แล้วแต่เช่นไฟทอร์นาโดเนี่ยยังไม่เคยเป็นข่าวในบ้านเราแต่วันนึงอาจจะเกิดขึ้นได้ส่วนที่เกิดขึ้นแล้วนะครับคือกัสนาโดที่มีมาแล้วนะครับนั่นคือพายุงวงทั้งหมดเท่าที่มีในตอนนี้นะครับพบกับยูเรกาตอนใหม่ในคราวหน้านะครับสวัสดีครับ Thai PBS Podcast View the World via the Voice